วันนี้แอดมินจะพาไปที่บ้านโคกไม้งามตำบลศรีสุขอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นไปดูให้เห็นกับตาแม่ควายตกลูกเป็นพญาควายลูกควายตัวนี้เกิดมาได้แค่5วันมีคนขอซื้อเป็นเงินสดมากถึง 500,000 บาทแต่เจ้าของควายปฏิเสธอยากเลี้ยงไว้เองเพราะเชื่อว่าพญาควายตัวนี้จะช่วยให้ครอบครัวมีโชคลาภเป็นสิริมงคลกับทุกชีวิตในบ้านลักษณะพญาควายที่เห็นอยู่นี้ไม่เหมือนแม่ควายหรือควายทั่วไปที่เราเห็นตามท้องไร่ทุ่งนาเพราะตรงกลางหัวมีขนยาวเป็นสีขาวขาสีข้างก็มีขนเป็นสีขาวปลายหางก็เป็นสีขาวริมฝีปากก็แต้มขาวเล็บแก้วมีขนสีขาวเหน็บที่ขาทั้งสองข้างที่สำคัญค่อนข้างเชื่องกับคนสามารถจับเล่นได้แบบแม่ตึงมันเป็นค่อยดอนเนาะครับมันแล้วอีพอนอย่างเงี้ยพญาควายตัวน้อยตัวนี้ชื่อว่าเจ้ามิโชคในกุศลเห็นเจ้าของควายโพสขายควายในราคา 68,000 บาทเบิ่งรูปร่างของควายแล้วรู้สึกชอบใจจึงติดต่อขอซื้อกับเจ้าของควายเจ้ามหาสารคามโดยเจ้าของควายได้บรรทุกควายมาส่งฮอดหน้าและบอกอีกว่าบ่เกิน14มื้อควายสิออกลูกคนในครอบครัวก็ดีใจว่าสิได้สมาชิกใหม่และบ่คิดว่าสิได้เป็นเจ้าของพญาควายซึ่งบรรดากลุ่มคนนิยมชมชอบควายไทยฝันสิได้ครอบครองคำถามนี้นะที่เขาบอกถ้าพี่ถามมาทุกคน